มัยตอนที่สวัสดีครับแล้วก่อนสมัยตอนที่ผมรุ่นอยู่จะได้ยินคำว่าอินดี้อินดิเพนเดนต์ว่าไม่อิงอาศัยนี่ก็คือเหมือนติดอ่ะคือแบบในความหมายสมัยนั้นนะติดแบบหลุดอ่ะอินดี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆในโลกของสมมุติปรุงแต่งเนี่ยนะมันเป็นอะไร interdependent คือหมายความว่าโลกแห่งการอิงอาศัยนะครับคือการอิงอาศัยเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นของมันอย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแบบเดียวๆสสารหรือธาตุต่างๆก็เป็นของประกอบหมดนะฮะไม่ถ้าไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาอีกสิ่งนึงก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับนั่นแหละบอกว่าเหมือนกับว่าเราอยู่เนี่ยมันมีสภาพนั้นน่ะสภาพหนึ่งอ่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสภาพทุกข์นะครับมันไม่มีใครเป็นอะไรใครเกิดใครตายในขึ้นมาจริงๆฮะมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นน่ะสภาพทุกข์ตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นที่มันตั้งอยู่ที่มันดับไปใช่ไหมฮะแล้วยิงกันจนชินชาหูแต่ว่าอันนี้นะฮะมันของประจำโลกอยู่แล้วประจำสังสารวัฏคือทุกข์มันไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีสัตว์บุคคลนะฮะและสัตว์บุคคลไม่เคยเกิดตายจริงฮะมันเป็นเพียงสภาพทุกข์นะครับแต่ว่าความยึดถือเนี่ยมันหมายมั่นเอามันเกิดการสะสมมามันเลยบอกว่าอันนี้มันเป็นเรานะครับเราเป็นผู้เป็นนะครับสภาพนี้มันแปรผันอยู่แล้วนะครับคิดดูดีๆว่าเราเคยไปยืนมองน้ำป่าและน้ำเชี่ยวไหมหรือว่าในที่น้ำตกที่น้ำเชี่ยวแล้วแบบเราดูแล้วมันเชี่ยวกราดนั่นนะฮะกระแสของตัณหาและกระแสของความฮะมันแปรผันไปอย่างนั้นรวดเร็วมากๆเราคิดดูว่าวันนึงเนี่ยเราแทบจะไม่สังเกตเลยว่าโลกเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะจากจุดเดิมมาอีกจุดเดิมเนี่ย24ชั่วโมงนะฮะ1รอบเต็มนะฮะรู้สึกว่าโลกมีความยาวทั้งหมด 40,000 กิโลเมตรมั้ยรอบวงที่ตามที่เขาภูมิศาสตร์หรือว่าอะไรนะแต่ว่าอันนี้ก็จำตัวเลขไม่ชัดเจนนะฮะก็ว่ากันไปว่ามันไกลขนาดนั้นชนิดที่ว่านะฮะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่กับพื้นโลกเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยเราจะรู้ว่าจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีการหมุนนะฮะโลกเราต่างหากเป็นผู้หมุนรอบตัวเองแล้วก็ไปหมุนรอบดวงอาทิตย์อีกทีนะฮะแต่ดวงอาทิตย์ไม่เคยหมุนรอบอะไรเลยนะฮะคือก็เป็นอย่างนั้นอยู่เช่นนั้นเองอ่ะคือแบบในฐานะที่ว่าเป็นสมมุติอันหนึ่งที่มันก็ไปแสดงการเคลื่อนที่ของมันมันมีแต่แปรผันทางด้านเชื้อเพลิงหรือว่าตัวเผาไหม้ในดาวมันนะฮะในตัวของกําไอเป็นในนะครับเป็นแหล่งพลังงานเขาอะแต่ว่าตัวนี้นะฮะบอกว่าธรรมชาติที่แท้จริงมันมีอยู่ก่อนแล้วมันมีอยู่ก่อนที่นี่เราก็เห็นว่ามันเห็นไหมฮะว่าบางทีเราในฝุ่นจักรวาลนี่มันรวมกันเป็นนานเป็นดาราจักรหรือว่าเป็นกาแล็กซี่เราเนี่ยนะครับเคยมีภาพแบบเราไปดูภาพในอวกาศแล้วมันมีกาแล็กซี่อยู่เต็มไปหมดหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยนะมันแล้วเหมือนวงฝุ่นนะนะจะเป็นวงรีบ้างจะเป็นรูปคล้ายๆเป็นไอ้นี่บ้างแต่มันมีหลายอันนะแล้วถามว่าเราเนี่ยมาเกิดตายในนี้เราเป็นใครกันแน่นะเอาแค่มองจากกูเกิลเอิร์ธแล้วถอยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นแต่พอเราเห็นเนื้อโลกที่เป็นแพลเน็ตที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเราเห็นว่าเราเป็นใครกันแน่ในโลกใบนี้ฮะใช่ไหมฮะใครกันแน่ที่มันมาเกิดตายนะอัตตามันเกิดตายอย่างเดียวคือความยึดสภาพทุกข์นั้นมาแปลว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นคนนะฮะสภาพเหล่านี้แหละฮะที่เรายึดถือมาเป็นทุกข์นะฮะมาเป็นตัวเกิดตัวตายจริงๆสภาพนี้มันเป็นอย่างมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับโลกนี้มันเหมาะครับมันเหมาะกับคนที่มีความคิดแบบนี้มีความคิดคล้ายๆกันนี่เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของมนุษย์ที่มาเกิดบนดาวโลกนี้มันต้องมีมาตรฐานบางอย่างซึ่งทำให้เรามาเกิดนะมาอยู่ที่นี่แต่ว่าจริงๆในตัวต้นเหตุแล้วจริงๆแล้วมันก็คือว่าความคิดปรุงแต่งของเรานั่นแหละครับนำพามา
พอใจนี่เองครับมันถึงจะว่าเกิดมาตายพอใจที่จะพอใจที่จะมีอะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปเรื่อยๆคือความพอใจเนี่ยมันยืนพื้นมาตลอดนะครับพอมันเลือกข้างมันก็ย่อมมีสิ่งที่ไม่พอใจอะไรที่มันสมประสงค์ก็ย่อมมีสิ่งที่ไม่สมประสงค์ยืนเป็นเขาเรียกคู่มิตรของเขาอยู่งั้นนะเป็นคู่ยืนเป็นฝั่งตรงข้ามทุกอย่างไปนะเราจะเลือกข้างไหนย่อมมีข้างอีกข้างหนึ่งเสมอมานะครับนะครับเราเลือกอะไรที่มันมีเหลี่ยมมีมุมมันก็ต้องมีเขตนะบางคนเลยบอกว่าเวลาคุยกันกับคนที่ในวงงานหรือว่าอะไรเงี้ยให้ฟังมุมกูบ้างเวลาเพื่อนคุยกันเนี่ยมุมกูมุมมึงใช่ไหมมุมมองอะไรเงี้ยเอาเป็นมุมมันเป็นมีหลืบมีหักมีมุมมองมีตัวตนยืนมีความรู้สึกนึกคิดในมุมนั้นแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องมีเหตุมีผลนะครับอันนี้มันก็เลยยังไงฮะมันก็มีการคิดปรุงแต่งต่อไปเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนก็เอามาใช้เพื่อแจงกันสุดท้ายแล้วมันก็เกิดตัวหนึ่งคือสภาวะความพอใจในคำตอบบ้างพอใจในสิ่งที่ตัวเองคิดได้บ้างไม่พอใจในสิ่งที่มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเห็นต่างบ้างอะไรเงี้ยมันมีมุมมันมีแบบนี้ไงเพราะความคิดปรุงแต่งมันนำมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราเข้าไปเป็นมันนะครับมันเหมือนกับว่ามันจะไปเลือกโลกให้คุณเลยแหละเลือกแบบไหนชอบแบบไหนมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะพอถึงเวลาประมวลผลมันก็จะบอกเองว่าไอ้นี่คุณไม่มีสิทธิ์ไปบังคับอะไรมันหรอกครับเพราะว่านั่นเป็นกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณชอบมันเองไปสะสมมันเองนะฮะมันก็เหมือนกับว่าเหมือนทานน้ำแข็งจากหิมาลัยนะสะสมอยู่นานเนี่ยมันละลายก็ยังกลายเป็นแม่น้ำกลายเป็นลำธารแม่น้ำคงคาเป็นอะไรอย่างเงี้ยน้ำโขงน้ำอะไรคือมันจะเห็นนะฮะว่าเหลือจุดกำเนิดน้ำนั้นจริงๆก็ไม่มีฮะก็ไม่มีคำว่าเป็นห่วงเรื่องใต้ก็เรียกว่าหลังจากที่เป็นแม่น้ำแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยจุดกำเนิดที่แท้จริงนะฮะแล้วว่าถึงที่แบบนี้ก็คือว่าเราต้องอยู่กับสภาพเหนือเมฆนะภาพเหนือต้นน้ำลำธารทั้งหลายเหนือพ้นนะฮะมันถึงจะเขาเรียกไม่ไปเลือกโลกไม่ไปเลือกอะไรนะครับถ้าอยู่ข้างใต้เราก็เห็นปรากฏการณ์ต่างๆเราอยู่บนพื้นโลกเนี่ยเวลาเรามองขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมมันก็จะมีแสงนู่นแสงนี่มีดาวมีเมฆมีอะไรเราจินตนาการกับท้องฟ้ามามากมายนะครับในจะเห็นว่าภาพวาดตอนเด็กกับตอนโตนี่นะฮะหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยมีภาพเสพคุ้นกับท้องฟ้าเยอะมากนะฮะแต่แล้วก็เวลาที่เราทำอะไรเราจะเห็นว่าความวิปริตแปรปรวนมันอยู่ใต้เมฆทั้งนั้นเลยนะฮะเวลาเครื่องบินที่เขาบินก็จะบินเหนือเมฆนะมันจะเห็นได้ว่าความร่องอากาศหรือว่าสิ่งแปรปรวนต่างหลายๆอย่างก็มันจะไม่ประสบตรงนั้นนะฮะคือตรงนี้มันจะมีส่วนเราบอกว่านั่นก็เหมือนกับขันห้าเหมือนจะจิตใจของเราเนี่ยฮะที่บอกว่าที่เรามีตัวตนเพราะอะไรครับครับความรู้สึกนึกคิดและขันห้าเนี่ยมันปิดบังจิตคือตัวที่มันไม่เป็นอะไรเลยนะมันปิดบังครับมันปิดบังเฉยๆอย่างนั้นอิเลียบทปิดบังทุกนะเมื่อเวลาเราเมื่อยเนี่ยเราต้องขยับต้องเปลี่ยนให้มันไม่เมื่อยเห็นไหมปิดบังทุกถ้าได้เห็นทุกชัดๆนะฮะบางทีเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้เห็นความทุกข์เหล่านี้แบบว่าอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางมันก็คลายเมื่อยหายเหน็บหายชาใช่ไหมครับหรือว่าบางอย่างมันก็เป็นไปเองเนาะนะนี่แหละคือสภาพของนี่นะฮะสังขารเนี่ยการแปรผันเนี่ยตัวเรายังเป็นเนี่ยมันเลยทำให้เราไม่เห็นความตามความเป็นจริงนะพอไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเราได้เห็นความเป็นจริงนะครับมันจะทำให้สิ่งที่ปิดบังเหล่านี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่ามันไม่เคยมีอยู่นะครับมันมีอยู่แต่มันมีไปอย่างนั้นนะฮะไม่ได้หมายความว่านะครับเราจะไม่ดูแลตัวเองเลยนะฮะการที่เราจะเป็นอิสระภาพได้มันก็ต้องมีวิธีนะฮะมีทริคนะฮะมันก็ไปขึ้นอยู่กับปัญญาที่จะนะฮะที่จะเห็นว่าอันไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับตนแล้วก็
อ่ะฮะมันตามรอบปัญญามันนะบางครั้งเองเราก็เร่งมันไม่ได้นะครับแต่ให้รู้ไปนะแต่ขอให้ถูกทางคือถูกจุดคือหรือว่าไม่หลงไม่เป๋นะครับอย่าไปหลงไหลในเรื่องของบางทีก็เป็นไม่ติดที่5บ้างอะไรบ้างนะมีเจ้าแม่มาโปรดมีอะไรแบบนี้มีการสื่อมาพอมันมากมายไปมันก็เป็นการที่ทำให้เขาไม่ตรงทางนะครับคือปรุงแต่งกันไปบางคนฟังเคลิ้มน้ำตาคลอแต่ว่ามันเหมือนนิยายบางเรื่องนะเดี๋ยวนี้ก็มีออกมาเยอะที่แบบว่าเขียนลักษณะนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเขียนนิยายบอกเป็นนิยายไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าไอ้สิ่งที่ข้อความที่คุณสื่อสารเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้คนเห็นวิมุตนะเห็นวิมุตนะมาอันนี้ก็บอกว่าบางครั้งมันปรุงแต่งกันมากเกินไปนะครับมันก็เรียกว่ามันทำความยากให้คนที่เขาทำหน้าที่อยู่ด้วยเป็นตามกรรมนั่นแหละจริงๆก็ว่าพวกที่ตามกันไปมันก็มีกรรมต่อกันนะครับเขาชอบกันอย่างนั้นน่ะจะทำยังไงได้ล่ะครับใช่ไหมมันชอบกันบางทีมันก็บอกเออมันก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าก็เหมือนกับหลายที่หลายเงี้ยก็มีคนเป็นกลุ่มคนก็เป็นสำนักเป็นอะไรบ้างแล้วแต่ชอบใจนะฮะแต่นี้แต่ว่าคนที่เขาทำบารมีมาหรือว่าเป็นปรมัตถะเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าบารมีเต็มแล้วเนี่ยเวลาที่เขาได้ยินเงี่ยหูสดับหรือว่าได้ยินอ่านข้อความธรรมะหรือว่ามันจะตรงกับสิ่งที่เขาถามหาในใจนะเช่นว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรจะทุกข์อีกนานแค่ไหนทุกข์คืออะไรฮะจะพ้นจากทุกข์ได้ไงมันเราที่เราเป็นอยู่เนี่ยเรามันเกิดไม่พอใจนะฮะไม่พอใจในฐานะนี้มันไม่ได้หงุดหงิดขัดเคืองแต่แปลว่าเห็นสภาพเนี้ยมันเอ๊ะมันคืออะไรทำไมมันถึงแบบไม่สามารถที่จะแบบมันไม่บังคับบัญชามันไม่ได้อะนะจริงๆมันถูกตั้งแต่ต้นคือบังคับบัญชาไม่ได้แต่ครับไปสงสัยว่าเหตุใดทำไมแล้วบางคนก็ไปเล่นกับมันคือไปบังคับบัญชามันซะเลยฮะไปทำตัวหนึ่งกำลังอีกตัวหนึ่งไปบังคับบัญชาอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งสารบนยืดยาวนะครับทำนะทำครับแต่ทำแบบไม่ทำคือทำแล้วมันถูกทางมันจะเหมือนไม่ทำอะไรนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนชีวิตมันใช้ไปแต่ละขณะนะครับมันไม่ได้เกิดผลยืดยาวนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าปัจจุบันนั้นน่ะเราไม่ทำกรรมเนี่ยอนาคตของอนาคตมันก็กรรมตัวนี้นะฮะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าในผลงานของอดีตเนี่ยนะครับที่เราเข้าเราต้องครับไอ้แจ้งที่ปัญญาเท่านั้นนะครับมันถึงจะไปล้างเขาเรียกว่าไปล้างความเห็นผิดนะที่มันอยู่เขาเรียกว่าในจิตใต้สำนึกเนี่ยได้นะฮะไม่งั้นมันจะไม่ได้เพราะว่าคุณจะเห็นว่าวันดีคืนดีถ้าเกิดว่าคุณไม่เคลียร์กับมันจริงๆเนี่ยมันจะแสดงตัวออกมาครับแบบมันจะตะคืดมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันกลับมาเป็นมันขึ้นมาเป็นตัวแบบนี้นะรู้สึกอะไรเนี่ยคือมันมาเต็มตัวเลยเนี่ยคุณจะรู้ว่าไอเนี้ยมันมาแล้วไปเห็นไหมเกิดความวิปริตแปรปวนให้กับเรานะฮะแล้วก็พอคุณเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงไหมครับคุณจะรู้สึกเสียใจครับหรือคุณก็จะรู้สึกแบบเฟลกับมันน่ะถ้าคุณรู้สึกเฟลอันนี้นะครับตัวจะชัดเจนมากเลยนะครับ เพราะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับไปที่เป็นตัวคุณนะคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณคิดว่าตัวคุณมันเคลียร์แล้วเนี่ยถ้าคุณมีเหตุการณ์แบบนี้นะที่เป็นตัวขึ้นมาเลยนะครับผมจะบอกว่าใจคุณรู้สึกสั่นไหวแล้วมันมีตัวแบบแล้วมันต้องเอฟเฟกต์อย่างนั้นนะฮะกว่าจะคืนตัวเนี่ยคือนานคืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องกลับไปดูแลตรงนี้ใหม่นะฮะหรือไม่ไปหาอุบายทำให้เกิดนิโรธแจ้งให้ได้คือเห็นตามความจริงลูกเดียวนะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะคือเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับสังขารอะไรทั้งสิ้นนะฮะมันคือทุกอย่างเรารู้อย่างเดียวว่ามันฮะเห็นตามจริงคือรัดสั้นแล้วก็เห็นตามจริงมันไม่เที่ยงนะมันเป็นอย่างนั้นเองสังสารวัฏมีเราไม่ได้ครับมีเราไปร่วมแล้วก็กระโจนลงไปในวังวนลงทันทีนะฮะปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้รู้เฉยๆอย่างเดียวเรามารู้อย่างเดียวพอครับในนี้แบบว่านะนี่คือมรรควิธีนะฮะที่ไม่ต้องแบบว่านะฮะ
ส่วนเนื้อแท้แล้วนะฮะถ้าคุณไอ้นี่นะบอกว่าก็ให้เข้าตรงทางไปเลยนะครับอย่างบอกว่าพุทธเจ้าตรัสไว้ในคิริมนต์สูตรว่าเหมือนถ้าจับเขาเงื่อนพระนิพพานได้นะอารมณ์พระนิพพานได้ฮะจะนั่งจะนอนในกระสุกนะมันคือว่าเขาเรียกว่ามันไม่ต้องใช้ไอ้นี่มากมันเป็นคล้ายๆว่าเราเห็นไหมครับว่ามันจริงๆมันเป็นปัญญานะแต่จะเรียกว่าปัญญาจริงๆมันก็ไม่ได้ออกมาเป็นรูปนะฮะแต่มันมาพร้อมกับความเขาเรียกวิชานี่แหละวิชาอันนี้มันแบบมันกระจ่างแจ้งมันไม่มีมันไร้นัยยะนะฮะมันไม่ใช่ว่าเหมือนว่ามันไม่มีเหลี่ยมมีมุมของอันนี้มันเราบอกว่ามันไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับนะพอเจอตัวไอ้นี่แล้วเราบอกว่าไอ้สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี้ยนะฮะเราจะรู้ว่ามันไม่เคยเกี่ยวข้องมาก่อนเลยนะครับไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกันมาก่อนเลยนะดังนั้นนะคุณจะทำอะไรต่อไปหรือว่าคุณจะมีชีวิตยังไงต่อไปนะคุณจะรู้ดีว่านะมันไม่เกี่ยวอะไรแล้วกับไอ้นี่นะคุณใช้ชีวิตของคุณไปเลยแต่ว่าอันนี้นะฮะตัวนี้มันจะเป็นในไอ้นี่ให้คุณเองนะมันเป็นแพลตฟอร์มให้คุณใช้ชีวิตไปเองนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ามีมรรคแต่ไม่มีผู้เดินคือเราใช้ชีวิตตามนั้นไปเลยนะฮะผมบอกว่าทำอะไรได้ทุกอย่างนะฮะแต่ไม่เสื่อมผมจะบอกว่าไงดีมันไม่ได้การแบบมันสิ้นความปรุงแต่งนะฮะอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ปรุงเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าใช้คิดใช้อะไรอย่างเงี้ยเราจะดึงสัญญามาใช้แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้ออันนี้นะฮะมันก็จะไปของมันนะครับใช้เสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจไหมถึงทำยังไงมันก็อยู่ที่ระดับมันจะมาที่ความคิดปรุงแต่งก่อนนะฮะมันจะมาเป็นคล้ายๆคลื่นแล้วเราพอเราใช้นะฮะมันก็ไปนะครับหรือว่าไม่ใช้มันก็เป็นอย่างนี้ฮะมันก็จะเป็นไปเรื่อยๆมันจะเป็นอยู่นี้ก่อนแต่มันจะไม่ไหลเป็นปัดก็เหมือนกับนี่แหละฮะบอกว่าแจ้งสิ่งใดเนี่ยมันแจ้งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะบินวิชาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการเพราะถ้าเกิดว่าเราเห็นไอ้ปฏิจจสมุปบาทนี่แล้วก็คือเห็นกระบวนการของมันทั้งหมดคือปัญญามันแจ้งมันวิชาเองนะเพราะว่ามันเห็นเพราะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยเพราะลำพังว่านะกายกับใจเรารู้สึกเนี่ยบางทีแต่มันทำงานร่วมกันไปเลยคุณรู้ว่ามันปรุงแต่งทีเดียวกันเพราะว่ามันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแบบในทีในคราวเดียวกันคุณรับรู้ปั๊บมันลงใจทันทีนะถ้าเกิดว่าเราไม่นี่ใช่ไหมครับแต่พอใจเนี่ยมันหายไปเนี่ยเวลามันเข้าความคิดก่อนเวลามันไม่มีภาชนะตรงนี้ไม่มีมันจะไหลลงเนี่ยเหมือนท่านเว่ยหลางบอกว่าฝุ่นจะเกาะลงอะไรถ้ามันไม่มีกระจกนะไม่มีกายไม่มีต้นโพนะแล้วละอองมันจะลงตรงไหนไม่มีนะแล้วจะพอนี้เราจะเห็นความปรุงแต่งเนี่ยเหมือนกับอุปมาเหมือนฟ้าโปร่งนะฮะคือก็จะเห็นแม่งลอยไปลอยมาเมฆนะครับวิชาเหนือเมฆก็ใช่ไหมแล้วบอกว่าเนี่ยแหละวิชาเหนือเมฆมันพ้นจากความปรุงแต่งอย่างนี้แต่ไม่ได้เราไม่ได้หนีไปจากโลกนะไม่ได้หนีไปจากสังคมหรือว่าอะไรนี้เราเห็นว่าความวิเวกไม่ใช่ป่าใช่เขาไม่ใช่ไปนั่งอยู่คนเดียวนะฮะอยู่ร้อยคนก็วิเวกนะอยู่คนเดียวก็วิเวกมันเป็นลักษณะโดดๆอ่ะนะเหมือนกับว่าเหมือนแนวตั้งอ่ะเราก็อยู่อย่างนี้นะฮะแล้วแต่ว่าอันนี้เราบอกว่ามันจะเป็นครับมันเป็นความเป็นมิตรอย่างประหลาดใจมากครับที่มันไม่ได้พูดเกินเลยนะฮะแต่ว่ายังดูในลักดีพระเจ้ามันบอกว่าเราขอบคุณนะเราขอบคุณความขอบคุณเนี้ยมันไม่ได้เป็นคำนะครับแต่เหมือนกับว่าเราเป็นมิตรเคยได้ยินหลวงพ่อเทียนท่านพูดถึงคำว่าอริยะผมว่าใช่แต่ผมไม่เคยคนที่ท่านที่เห็นแบบลักษณะแจ้งในจิตเนี่ยฮะในจิตแท้แล้วเนี่ยความเปลี่ยนเบียนเนี่ยมันไม่ได้ก่อตัวเป็นรูปสังขารให้มาปรุงแต่งให้ไปคือขันห้าแม่งไม่เบียดเบียนใครแล้วขันห้าตัวนี้มันเหมือนเป็นขันเปล่านะครับมันใช้ไปมันไม่ทันที่จะเป็นตัวอะไรมันก็เลยไม่ไปเบียดขันห้าคนอื่นอะแล้วไอ้ที่วัตถุหรือว่าจะเป็นต่างๆที่เราครับเข้ามาเนี่ยเรารู้ดำรงชีวิตอยู่มันจะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันไร้คู่ศัตรูมันไม่มีคู่นะมันแม่งแบบทุกอย่างมันเหมือนชักสะพานออกหมดอะใช่ไหมฮะเราเหมือนกับว่าเนี่ยทุกอย่างมันไร้คู่กันอะมันอยู่ของมันอย่างเงี้ยแต่ว่านะฮะ
อริยะเนี่ยหลวงพ่อเทียนบอกเลยอริเนี่ยอริแปลว่าศัตรูยะแปลว่าพ้นไปท่านว่างั้นนะผมบอกเออพ้นจากศัตรูข้าศึกอะข้าศึกนี้เราไม่ได้แปลว่าเป็นบุคคลนะมันคือใจข้าศึกที่มันข้าศึกของใจนะก็คือการตัณหานี่เองตัณหาอุปาทานนะที่มันแบบคิดแล้วมันลงใจเป็นมโนมันเป็นกดทวงหน่วงสร้างความรู้สึกแช่เป็นอารมณ์ต่างๆแล้วมันมีการแปรผันไปนะครับมันมีปัจจัยของมันที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราพอเราจะแบบไม่ทันที่จะแบบรู้สึกอะไรอันใหม่มันก็เข้ามาอันใหม่แล้วก็สร้างอันเก่าก็ถูกใช้ในขณะนั้นมันแล้วมีตัวที่มันหมักดองในสันดานไอตัวเขาเรียกว่าอาสวะที่มันนะฮะอนุสัยหรือว่าตัวเนี้ยที่มันเป็นความพอใจลึกๆมันเป็นปณิธานอะไรสักอย่างนึงที่มันไม่รู้มาแต่ไหนวันดีคืนดีมันก็แสดงตัวออกมาวันดีก็แบบรู้สึกเป็นมงคลบ้างบางวันก็รู้สึกเป็นสัตว์นรกบ้างคือมันไปกันใหญ่อะทีนี้มันก็เลยบอกว่าถ้าเรามาเจอต้นตอก่อนที่มันจะกำเนิดทั้งหมดมันบอกว่าเนี่ยฮะเราจะไม่แบ่งแยกอะไรมันจะเป็นของมันลักษณะที่นะครับความว่าเป็นจะพูดไงมันถาวรนะมันจะอยู่แบบเราจะไม่มีอะไรมาห่อแล้วเป็นลวดลายเหมือนที่ห่อไว้อย่างเงี้ยไม่มีอะไรขยับอยู่ตรงนี้นะคือเนี่ยมันมองหน้าผมตรงๆเนี่ยแล้วผมเอามือบังเงี้ยเนี่ยแหละเราเอามือของผมเนี่ยเหมือนขันห้าเนี่ยมาคุยคุณก็เอามือบังเงี้ยแล้วก็มาคุยกันแต่หน้าตาจริงแม่งไม่เคยเห็น ผมบอกผมถอดเอาแว่นออกเนี่ยเอามือออกเนี่ยเห็นนะหน้าสมมุติหน้าอย่างงี้นะนี่หน้าสมมุตินะเป็นอย่างงี้พอเราคุยกันแบบนี้ปั๊บแล้วบอกมันเคลียร์กว่ามั้ยมึงใส่หน้ากากกันทําเหี้ยอะไรมึงเอาถุงคลุมมาทําไมใช่ป่ะพอเราเห็นจริงๆแล้วรู้จักหน้ามึงแล้วกูจําได้แล้วคนเรามันเห็นหน้ากันเนี่ยมันเห็นหน้าชัดๆอย่างเงี้ยมันจํากันได้ครับเฮ้ยเหมือนเรามองกระจกเห็นมั้ยเรารู้ดิว่าเหี้ยกลับก็อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราเห็นหน้าตาตัวเองในสรรพโลกนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันก็นะฮะตาเรามีหน้าที่เป็นแค่กระจกตาเท่านั้นเองแล้วก็มองรับที่มันเห็นกับเนื้อตาเท่านั้นเองฮะ